สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเราจะมาทำน้ำพริกปลาแห้งนะครับง่ายๆนะครับทำกินทำขายอร่อยมากนะครับผมสูตรนี้จะเป็นพริกสดนะครับหอมสดนะครับคั่วนะครับกับปลาแห้งนะครับอร่อยนะครับทำกินทำขายง่ายๆนะครับสูตรนี้นะครับจะเป็นเครื่องสดครับไปดูขั้นตอนการทำเลยครับครับท่านผู้ชมเมื่อคลิปที่ผ่านมานะครับก็จะเป็นน้ำพริกปลาแห้งของเจเอนะครับทำโดยพริกผงนะครับแต่ว่าคลิปเนี้ยจะใช้พริกสดนะครับใช้พริกขี้หนูสดๆนะครับสีแดงอย่างละ 5-6 เม็ดนะครับแล้วก็สีเขียวนะครับเพื่อเป็นสีสันแล้วก็หอมแดงนะครับนำไปคั่วหรือนำไปปิ้งไปย่างแล้วแต่สะดวกเลยนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ก่อเตาถ่านเราก็เอาไปคั่วได้นะครับท่านผู้ชมใส่กระทะคั่วใส่เตาแก๊สเราหรือกระทะไฟฟ้านะครับปลาเนี่ยก็ทำไปทอดได้เลยนะครับทอดโดยกระทะไฟฟ้าหรือเตาแก๊สที่บ้านนะครับถ้าไม่มีเตาถ่านนะครับก็ปรับเปลี่ยนได้ตามสะดวกนะครับแต่สูตรนี้ก็อร่อยไม่แพ้กันเลยนะครับไปดูขั้นตอนการโคลกนะครับปลาแห้งนะครับทอดนะครับคลิปนี้แล้วก็โขลกพริกนะครับหอมนะครับหอมมากๆเลยนะครับสูตรนี้อร่อยนะครับพริกสดแล้วก็หอมแดงนะครับไปชมกันเลยครับใช้คกหินนะครับโขกปลาแห้งทอดนะครับแล้วย่างก็ได้ปิ้งก็ได้นะครับท่านผู้ชม 3-4 ตัวนี้ก็ได้เป็นชาม2ชามใหญ่แล้วนะครับผมโขกเลยนะครับผมคกหินจะโขกง่ายมากนะครับแล้วก็เรียดเร็วนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับได้โปรตีนและแคลเซียมนะครับปลาแห้งเจ๊เนี่ยหมักอร่อยมากนะครับตากพาสเจอร์ไรซ์จากแสงแดดธรรมชาตินะครับ3วันส่งทั่วไทยนะครับสนใจแอดไลน์สั่งปลาแห้งเจ๊ได้นะครับ0850084591ครับคือ ID ไลน์ของเจ๊นะครับ0850084591ครับแอดไลน์มาคุยกันได้นะครับมีหลากหลายสูตรนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปจะทำน้ำพริกนรกนะครับผมปลาทอดของเจ๊นี่นะครับจะทอดหรือย่างก็ได้นะครับนี่เห็นไหมครับละเอียดแล้วนะครับเราก็นำพริกหอมนะครับโคลกให้เข้ากันกับเนื้อปลานะครับหอมมากๆเลยครับเอาไปคั่วหอมสมชื่อจริงๆนะครับพริกก็ยังหอมเลยครับขนาดเป็นพริกนะไม่ใช่หอมนะก็ยังหอมเลยนะครับท่านผู้ชมหอมมากๆครับหอมนี่นะครับท่านใดชอบเป็นน้ำน้ำก็สามารถเติมน้ำซุปนะครับหรือจะเป็นน้ำอุ่นนะครับเดาะน้ำปลาร้าลงไปนิดเดียวนะครับโอมามินะครับนี่นะครับแค่นี้เราก็จะได้น้ำพริกปลาแห้งนะครับอร่อยมากท่านใดชอบเปรี้ยวนะครับมะกรูดมะนาวนะครับหรือมะกอกอะไรก็ได้นะครับบีบลงไปครับท่านผู้ชมตามความชอบเลยนะครับรสชาติโอมามินะครับใส่ได้นะครับตามชอบนะครับท่านใดชอบนัวหลายแซ่บหลายก็ใส่หลายๆครับโอมามินะครับแต่ว่าสูตรหมักของเจ๊เนี่ยตอนหมักปลาแห้งเนี่ยอร่อยแล้วนะครับท่านผู้ชมอร่อยแล้วทั้งขอไปนะครับตั้งกล้องถ่ายภาพอาจจะสั่นไปบ้างนะครับโอเคครับเดี๋ยวตักเสิร์ฟแล้วครับผมข้าวเหนียวจ้ำร้อนๆท่านผู้ชมดูผักสดๆนะครับสุดยอดมากเลยนะครับน้ำพริกปลาแห้งเจ๋นะครับพร้อมเสิร์ฟครับท่านผู้ชมนี่ครับเป็นน้ำพริกนะครับปลาแห้งนะครับเจ๋ชาแนลนะครับส่งทั่วไทยนะครับปลาแห้งเนี่ยอร่อยมากไม่ต้องปรุงอะไรมากเลยนะครับนี่ผมไม่ได้ใส่โอมามิหรือไม่ได้ใส่ชูรสเพราะว่าตอนผมหมักตากแล้วผมใส่ไปแล้วนะครับนี่ครับข้าวร้อนๆ นะครับผมข้าวร้อนๆจะเป็นข้าวสวยนะครับหรือข้าวเหนียวนะครับทำกับผักสดๆนะครับอุ้ยแซ่บหลายขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนะครับฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เจ๊เอชแนลด้วยนะครับนี่คือน้ำพริกปลาแห้งนะครับทำง่ายๆครับนี่เป็นสูตรแห้งนะครับแต่ว่าถ้าชอบน้ำก็คือใส่น้ำซุปหรือน้ำซุปสุกของเราก็ได้นะครับเติมน้ำปลานะครับจะเป็นยี่ห้อใดก็ได้นะครับปลาหรือทำเองนะครับอร่อยมากนะครับสูตรนี้นะครับขอบคุณที่รับชมครับโชคดีเป็นของท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีครับ